วยการใส่น้ำลงไปในอ่างผสมก่อนพูดถึงน้ำเนี่ยก็ที่บอกคุณผู้ชมนั่นแหละว่าอาจจะต้องเป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคุณผู้ชมแต่วันนี้ใช้น้ำเปล่าเพราะประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีอุ๊ยชื่นใจน้ำหอมกลิ่นมะลิบางทีเขามีมะลิผสมควันเทียนด้วยนะคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดสาลี่สมัยใหม่ก็จะใส่สารที่จะทำให้ไข่ขึ้นฟูง่ายลงไปสักนิดหนึ่งอาจจะเป็น SP เป็นอัลเปเลตแล้วแต่นะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเราก็ใส่ไข่ไก่ไม่อยากบอกว่าตอนที่คุณแม่ทำอ่ะแม่ใช้ไข่เป็ดนะคุณผู้ชมทำยากมากแล้วก็น้ำตาลทรายขาวละเอียดถ้าเป็นน้ำตาลทรายในวันเก่าๆก็ต้องมานั่งเลือกนะอาจจะมีขี้ผงด้วยนะคุณผู้ชมแต่สมัยนี้มั่นใจได้ว่าสะอาดตีด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในอ่างนี้ขึ้นฟูนะครับพอส่วนผสมเริ่มจะขึ้นฟูแป้งสาลีต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้เราใช้แป้งสาลีชนิดขาวพิเศษตราบัวหิมะแดงนะคุณผู้ชมที่ห่อนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษแป้งบัวหิมะผสมกับผงฟูแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแป้งที่เบาอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยืนร่อนแล้วก็ผึ่งแดดนะคุณผู้ชมแค่นี้แหละลดความเร็วของเครื่องลงต่ำนิดนึงแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคุณผู้ชมสาลี่ด้วยวิธีการแบบเก่าๆวันนี้เรามาทำสมัยใหม่นิดนึงนะคุณผู้ชมรสชาติเหมือนเดิมเลยอร่อยแบบตั้งแต่รุ่นที่คุณแม่ทำให้พวกเราทานตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กนะเพิ่มความเร็วตีให้ฟูอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อส่วนผสมของเราขึ้นฟูได้ที่เราก็จัดการตรวจสอบดูสิไหลลงไปเป็นหลอดกลมๆช้าๆส่วนผสมนิ่งสนิทแสดงว่าขึ้นฟูได้ที่ใส่นมข้นหวานลงไปนะครับพอใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตีผสมด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งทุกอย่างเข้ากันดีนะครับศิลปะต้องตำรับไทยอย่าหลงลืมอาทิตย์ความเป็นไทยคือความภูมิใจไทยโภชนา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 เอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมทั้งหมดได้ทีแล้วใส่นมข้นหวานแล้วส่วนผสมก็จะเหลวขึ้นนิดนึงเคาะตะกร้อใช้ปลายยางปาดข้างอ่างผสมเสร็จแล้วก็คนผสมอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอุ้ยกลิ่นหอมมะลิเตรียมพิมพ์สำหรับทำสาลี่ทรงที่มีความสูงตามต้องการแต่อย่าสูงมากเกินไปนะคุณผู้ชมทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยทับแต่ถ้าเป็นสมัยเก่าอุ้ยเขาแค่วางกระดาษแล้วมาลอกเอาลุ่งลิ่งหน่อยเขาก็ไม่ถือสาอะไรแต่สมัยนี้มันต้องเรียบนะคุณผู้ชมเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์จะเทไม่เต็มพิมพ์นะคุณผู้ชมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เพราะสาลี่จะขึ้นฟูนิดเดียวแต่ถ้าเป็นปุยฝ้ายจะขึ้นฟูเยอะจนกระทั่งแตกยิ้มสวยเลยก่อนนำไปนึ่งในลังถึงที่มี
ไฟร้อนปานกลางให้กระแทกพิมพ์ถ้าเกิดมีฟองอากาศอยู่มันก็จะปุดๆขึ้นมาประมาณ 20-30 นาทีสาลี่ก็จะสุกเดี๋ยวคุณมาดูนะครับว่าพอมันสุกแล้วมันน่ารับประทานไหมนะครับคุณจะนึ่งสาลี่เก่งกาจแค่ไหนก็ตามจะต้องมีน้ำหยดนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากหนึ่งชิ้นแล้วก็อย่าลืมวันนี้ใช้ลูกเกดอุ๊ยอย่ามาบอกว่าตาขี้เหนียวจังเลยใช้ลูกเกดเม็ดเดียวแต่เป็นลูกเกดที่ดีแล้วก็มีคุณภาพของ Heritage เสร็จแล้วก็จะให้ถูกต้องตรงตามตำรับขออนุญาตเถอะมะลิสักหนึ่งดอกโอ้ยกินแล้วคิดถึงตอนที่แม่ทำขนมให้เรากินมากเลยนะคุณผู้ชมศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาดีตความเป็นไทยคือความภูมิใจไทยโภชนา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 ไทยประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com